วิธีที่ดีที่สุดที่จะทำให้เราเข้าใจว่าการฝึกสตินั้นดีกับเราอย่างไรไม่ได้มาด้วยการอ่านหรือฟังจากที่ใครๆเขาว่ากันมาแต่คือการลงมือปฏิบัติด้วยตนเองอย่างจริงจังและต่อเนื่องวันนี้เราจะพาไปตามติดชีวิตของบุคคลตัวอย่างท่านหนึ่งผู้ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสามารถเป็นทั้งผู้บริหารเป็นนักคิดนักพัฒนาและผู้นำองค์กรและเป็นแบบอย่างในการพัฒนาความสุขจากพลังขับเคลื่อนภายในของตนเองครับครับผมสุทธิสายสุนีผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสตูลจังหวัดสตูลครับประสบการณ์ตัวเองก็เคยสัมผัสเมื่อ30ปีที่แล้วที่เราได้บวชเป็นพระภิกษุนะครับเราก็ได้ฝึกสมาธิได้ปฏิบัติธรรมตรงนี้นะแต่ดูเหมือนว่าหลังจากที่เราศึกแล้วแล้วเรามาทำงานมาใช้วิถีชีวิตอย่างนี้ภาระเวลากิจกรรมหน้าที่ความรับผิดชอบอะไรต่างๆนะมันก็เลือนหายไปแล้วเมื่อมาเข้าอบรมที่นครปฐมที่สวนสัมพันธ์นะ3-4วันตรงนั้นเหมือนกับได้ทบทวนได้ลึกฟื้นแล้วมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นแต่ละคนที่ไปพัฒนาเองเนี่ยถึงแม้ว่าจะไปพัฒนาจิตได้ระดับหนึ่งนะครับแต่กลับมาเราถ้าใครมีประสบการณ์ไปก็จะรู้เองนะว่าพอกลับมาปุ๊บหนึ่งชีวิตเรามีภาระมาก2ก็คือเรามีความเครียดสูงแล้วพอมีภาระมากมีความเครียดสูงปุ๊บเนี่ยพอกลับบ้านสิ่งที่เราจะพักจิตได้โดยมากก็คือมาจากสิ่งเย้ายวนใจชักจูงใจทั้งหลายนะครับระหว่างให้นั่งสมาธิ10นาทีกับให้ดูละครชั่วโมงนึงทำอะไรดีกว่าครับดูละครดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นก็ในสุดก็ไอ้สิ่งที่เรียนรู้มามันก็จะค่อยๆหดหายไปนะครับไม่สามารถที่จะกลายเป็นวิถีชีวิตได้แต่ว่าถ้าเราทำให้อยู่ในองค์กรนะครับ8ชั่วโมงที่มาองค์กรเนี่ยคุณได้มาเริ่มต้นทำงานด้วยความสงบคุณได้ทำงานอย่างมีสติอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้มันก็จะช่วยทำให้สิ่งเหล่านี้เกิดผลกับคนทุกคนแล้วก็เกิดผลได้ทุกวันนะครับอันนี้ก็คือก่อนหน้านี้ปัญหาที่ประสบฟังดูมันเป็นข้ออ้างว่าไม่มีเวลาไม่ว่าในเรื่องของการพัฒนาจิตพัฒนาตนเองแม้แต่ในเรื่องการออกกำลังกายก็ไม่มีเวลานะพอรับหลักสูตรนี้เข้าไปแล้วนะผมก็ได้ไปออกแบบตัวเองใหม่ถามว่าครั้งแรกที่มาตั้งเวลาปลุก4โมงเนี่ยมันฝืนไหมฝืนแต่ก็ต้องตัดใจทำให้ได้เพราะว่าถ้าเราไม่สร้างการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ฝืนใจตัวเองตรงนี้เราก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้การไปบอกโดยไม่ปฏิบัติมันคงไม่ใช่แต่ถ้าเราปฏิบัติแล้วเราสามารถซึมซับและรับรู้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตรงนี้มันการที่จะไปนำพาองค์กรไปขยายผลไปบอกข่าวกับคุณครูหรือกับใครต่อใครรูปธรรมก็จะชัดมากกว่านะแรกสุดเมื่อรับการพัฒนาไปแล้วได้ไปปรับโปรแกรมตัวเองใหม่โดยช่วงแรกตั้งปฏิทินกำหนดว่าต้องตื่นตีสี่นะตื่นตีสี่ให้ได้ตั้งนาฬิกาปลุกตื่นตีสี่ตื่นตีสี่นี้เว้นเวลาไว้สำหรับการพัฒนาการฝึกสมาธิการฝึกสติตัวเอง30นาทีแล้วที่เหลืออีกประมาณชั่วโมงครึ่งก็จะเป็นโอกาสในการที่จะไปปั่นจักรยานเพื่อออกกำลังกายมันจะปั่นได้นะบางครั้งเปลี่ยนเกียร์แล้วก็ยังเหนื่อยอยู่แต่พอเรามีสติกำกับอยู่นะมันทำให้เรากำหนดลมแล้วเราก็รู้ว่านี่คือความเหน็ดเหนื่อยที่เรารับรู้ว่าเรากิจที่เราทำขณะนี้คืออะไรกำกับไปเงี้ยนะเราผ่อนแรงบ้างอะไรบ้างก็ตามศักยภาพของร่างกายที่รับรู้ได้แต่ถามว่าความเหนื่อยตรงนี้มันพอไหมมันพอลงจากการมีสติกำกับเพราะตรงนี้มองว่าถ้าเราระลึกรู้อยู่ตลอด
ทุกกิจกรรมอ่ะมันก็สามารถทำให้อุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นอะไรหรือว่าความเพียงพร้ำในการที่จะผิดพลาดเนี่ยมันก็จะน้อยลงเพราะเรามีสติกำกับอยู่ตลอดเวลาหลังจากที่เราทำอย่างนี้ต่อเนื่องมันมีอะไรที่มันเป็นทุนสำหรับตัวเองหลายๆเรื่องอย่างเช่นในเรื่องของสิ่งที่เราต้องไปเผชิญเวลาเราทำงานแต่ละวันอ่ะนะเหมือนกับเราได้จัดได้ลำดับได้เรียบเรียงได้ทบทวนไปก่อนแล้วเรื่องราวที่เราเตรียมการได้เราได้วางแผนได้เตรียมการไปก่อนล่วงหน้าจากการนั่งสมาธิจากการฝึกปฏิบัติตรงนี้ทุกวันมันทำให้งานที่มันวุ่นวายมันสับสนอะไรต่างๆนี่มันก็ลดภาระตรงนี้ลงไปและตัวเราเองก็รู้สึกว่ามันมีความเยือกเย็นมากยิ่งขึ้นมันรู้สึกว่าการสื่อสารกับใครต่อใครมันอารมณ์ฉุนเฉียวแรงต่างเหล่านี้มันก็ทำให้เราสามารถระงับยับยั้งได้เปลี่ยนมากค่ะขอบอก เราต้องรับมาโดยตรงจากผอ.อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าทำในสายไม่ดีก็คือเรานี่แหละที่เป็นคนมารับคำตรงนั้นอีกว่าทำไมถึงทำไม่ดีนู่นนี่นั่นเหมือนเมื่อก่อนถ้าไม่ถูกใจผอ.ก็จะแบบจะแสดงอาการให้เห็นเลยว่าไม่พอใจช่วงหลังตั้งแต่อบรมสติมาก็ไม่ได้มีคำพูดหรือว่าสีหน้าที่แสดงออกมาแบบชัดเจนพยายามใช้คำพูดที่ดีๆก็ทำให้เรารู้สึกดีว่านี่เราก็ยังมีกำลังใจที่จะทำต่อห้องของท่านเนี่ยหลายๆคนแต่ก่อนอะเวลาที่ผอ.เรียกพบทุกคนก็จะพูดว่าเข้าห้องเย็นอีกละคือจะเหมือนไม่มีใครกล้าที่จะเข้าแต่พอเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าพอมีอะไรก็คือทุกคนก็จะก็คุยกับผอ.เลยสิปรึกษาท่านเลยสิคุยกับท่านส่วนตัวเลยสิอะไรอย่างเงี้ยใช่ฟังแล้วรู้สึกว่ามันไม่ใช่บรรยากาศของห้องเย็นเหมือนแต่ก่อนแล้วอะผอ.เหรอเมื่อก่อนอาจจะมีบ้างเนาะมีบ้างที่ว่าถ้าเกิดอาการหน้าไม่พอใจขึ้นมาบ้างแต่เดี๋ยวนี้ท่านก็ยิ้มอะยิ้มแล้วก็พูดแบบถ้าแกทำท่าจะพูดว่าจะหลุดเลยนะคำพูดจะแกจะดึงของตัวแกเองมาพูดอย่างนี้ดีกว่าจริงๆแล้วผอ.เป็นคนที่มีโลกทัศน์กว้างไกลแต่บางครั้งในเรื่องมิติของการประชุมผอ.อาจจะเป็นคนที่ผูกขาดการพูดแต่เพียงผู้เดียวเนาะเพราะผอ.เป็นคนเก่งไงแต่พี่มองว่าที่พี่เห็นนั้นในหลังจากที่ไปอบรม MIO มาเนี่ยผอ.จะรับฟังพยายามสื่อสารให้ลูกน้องเนี่ยพูดเอาเรามาแลกกันเอาเรามาแชร์กันการชนะที่ดีที่สุดคือการชนะใจตนเองครับการสอนที่ได้ผลมากที่สุดคือการปฏิบัติให้เห็นเป็นแบบอย่างและการเปลี่ยนแปลงที่ดีจะเกิดขึ้นได้นั้นก็ต้องเริ่มจากภายในของตัวเราเองก่อนครับจริงๆผมมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องการเรียนรู้ภายในตัวตนนะแนวทางที่เป็นอยู่ทุกวันนี้มันเป็นการเรียนรู้แบบ outside in น่ะคือเราพยายามไปแสวงหาภายนอกเข้าสู่ภายในแต่มันกลายเป็นว่าขุมทรัพย์ภายในตัวตนมันถูกละเลยเขาเรียกว่าใกล้เกลอกินด่างอ่ะคือมันเป็นอะไรที่อยู่ใกล้ๆแต่มันไม่ถูกลึกฟื้นไม่ถูกหยิบไม่ถูกจับฉวยมาเพื่อการสร้างการทำให้เป็นประโยชน์ลมหายใจไม่ต้องซื้อหาเพราะตราบใดที่คุณยังมีชีวิตอยู่คุณก็มีลมหายใจอยู่แล้วเพราะสิ่งเหล่านี้ถ้าเราไปกำหนดรู้และลึกรู้อยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันสามารถกำกับกิจกรรมทุกกิจกรรมที่เราทำได้เป็นการกำกับควบคุมตัวเองเอาชนะใจตัวเองให้ได้แล้วสุดท้ายเราก็สามารถที่จะดึงศักยภาพดึงพลังของเราออกมาเพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีๆตามภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุด